ไม่นานมานี้เราได้มีโอกาสเดินทางไปอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราไม่คุ้นกับบรรยากาศของที่นี่ในหน้าฝนเลยเพราะถ้าพูดถึงการไปเที่ยวเชียงใหม่หลายๆคนคงคิดถึงการเที่ยวในหน้าหนาวแต่นี่เป็นครั้งแรกของเรากับบรรยากาศบนดอยในหน้าฝนเราใช้เวลาขับรถเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมายของเราที่พักของเราในคืนนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและตอนนี้มีบ้านพักอยู่เพียง 2-3 หลังเท่านั้นเมื่อมาถึงเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีและสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองราวกับว่าเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดคิดมาจากอินทนนท์หรือว่ามาจากกรุงเทพมันจะมีบอกว่าป่าวงเปียงใช่ไหมเลี้ยวป่าไปนี่มันต้องเดินลัดสวนสิ่งที่ทำให้เราชอบที่นี่มากๆคงเป็นวิวแบบพาโนรามาจากบ้านพักมีระเบียงไว้นอนดูวิวและดูดาวในตอนกลางคืนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็สะดวกสบายเหมือนมานอนบ้านเพื่อนจริงมีคนติดใจที่นี่แล้วสิจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่ได้หายใจเข้าแล้วรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มันเมื่อไหร่ลองฟังเสียงธรรมชาติดูสินั่งมองวิวจากระเบียงบนบ้านพักหันไปทางไหนก็เจอแต่ภูเขาหมอกและต้นไม้ตกเย็นเราก็เริ่มทำอาหารที่ครัวใต้ถุนบ้านเวลาผ่านไปอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆจนต้องไปหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่เราย่างมันที่แวะซื้อระหว่างขึ้นดอยจากชาวเขาที่นำของมาขายระหว่างรอฟ้าเปิดเผื่อจะได้เห็นดาวอย่างที่ตั้งใจอยากจะมาเจอรอจนเริ่มท้อเพราะคงเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นฟ้าเปิดในหน้าฝนแบบนี้แล้วก็คงเป็นโชคดีของเราที่จู่ๆฟ้าก็เปิดให้เห็นดาวนับล้านเพียงแค่5นาทีที่หยิบกล้องมาถ่ายได้ทันก่อนเมฆฝนจะมาบังอีกครั้งวันรุ่งขึ้นก็มีชาร้อนมาเสิร์ฟถึงบนบ้านตามด้วยอาหารเช้าแบบพื้นเมืองบนขันโตแค่นี้ก็ทานไม่หมดแล้วยังไม่ทันไรของหวานก็ตามมาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่หน้าตาน่าทานมากๆนี่สินะคงเป็นการพักผ่อนที่ช่วยให้เราหายเหนื่อยไปได้สักระยะหนึ่ง